ับสวัสดีครับวันนี้ทีมงานโตแทนเราก็อยู่กันที่โรงงานของเกตบอลมอเตอร์นะครับซึ่งวันนี้เราได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมโรงงานของเขานะครับในรายการประกอบทั้งฮาวาว H6 Hybrid SUV และก็ล่าสุดนะครับตัวนี้เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับเป็นเซอร์ไพรส์ที่ทำให้เราได้มาในงานวันนี้นะครับก็คือ All New Haval Joyon Hybrid SUV นะครับซึ่งอยู่ข้างหลังเราแล้วนะครับคันนี้นะครับจะเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่จะมีการเปิดตัวกันในเร็วๆนี้แต่เราไม่ได้มีโอกาสนะครับพิเศษนะครับในการมาเยี่ยมชมรถเขาก่อนนะครับเดี๋ยวเราตามไปชมครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่ามีความสวยงามนะครับแล้วก็รูปทรงก็จะคล้ายๆกับรุ่นพี่เขา H6 นะครับไฟตรงนี้จะเป็น Full LED นะครับไฟหน้าแบบ Full LED แล้วก็นี่คือไฟเลี้ยวนะครับที่จะเป็นแถบเป็นริ้วๆลงมาประมาณเป็นแค่สามเหลี่ยมแล้วก็นี่ Daytime Running Light นะครับซึ่งจะมีความใหญ่มากนะครับคิดว่าถ้าวิ่งในเวลากลางคืนน่าจะสังเกตเห็นได้จากระยะไกลนะครับมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับกระจังหน้าของเขานะครับก็จะมีความสวยงามเฉพาะของเขานะครับมีการเล่นเป็นคล้ายๆเหมือนตัวโครเมียมนะครับข้างในนี้เป็นเส้นดำเงาๆนะครับแล้วก็มีตาฮาวาวนะครับกระจังหน้านะครับอย่างที่บอกไปนะครับจะเป็นมีโครเมียมนะครับเขาจะเรียกว่าสตาร์เมติกนะครับสตาร์เมติกนี่ก็คือเหมือนดวงดาวอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับก็ถือว่ามีความหรูหรานะครับก็อารมณ์คล้ายๆกับรุ่นพี่H6นั่นแหละครับมีชุดแต่งมีอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับลงตัวเล่นขอบด้วยโครเมียมด้วยนะครับเนี่ยมีด้วยนะครับเรียกว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งแหละที่น่าสนใจนะครับครับและเมื่อมองดูด้านข้างนะครับจะเห็นว่ามีตัวถังที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเมื่อเปรียบเทียบมิติตัวถังนะครับจากข้อมูลที่เราได้มานะครับจะมีตัวถังที่เล็กกว่า Haval H6 อยู่เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเราไปนำไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวมาก็คือ HRV นะครับ Honda HRV ตัวใหม่เนี่ยตัวนี้ก็จะใหญ่กว่านะครับกว้างกว่ายาวกว่าสูงกว่านะครับแล้วก็มีการพัฒนาปรับปรุงมาออกแบบมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวล้อของเขาเนี่ยครับล้อของเขาเนี่ยจะมาพร้อมกับล้อแม็กขนาด18นิ้วเลยนะครับเรียกว่าให้มาใหญ่ใช้ได้เลยนะครับระบบเบรกด้านหน้าก็จะเป็นดิสเบรกนะครับด้านหลังก็ให้ดิสเบรกมาเช่นกันนะครับด้านข้างนะครับก็จะมีความออกแนวคล้ายๆรุ่นพี่เขานั่นแหละนะครับมีการตกแต่งด้วยขอบโครเมียมนะครับรูปทรงของเขาก็จะออกไปแนวรถคล้ายๆ SUV เป็นครอสโอเวอร์นะครับก็ถือว่ามีความสวยงามนะครับสวยงามนะครับมีโลโก้ HEV มาด้วยนะครับก็เดี๋ยวตามไปชมที่ด้านหลังกันอีกนะครับครับแล้วมากันที่ด้านท้ายของ Haval Joyon นะครับ Joyon นะครับก็จะเห็นได้ว่าไฟท้ายเขาเนี่ยจะออกแบบเป็นเอกลักษณ์มากนะครับเป็นริ้วเข้ามาอย่างนี้แล้วตรงนี้เป็นแนวตั้งแล้วขวางไปที่ตัวถังตรงนี้นิดหน่อยนะครับตัวไฟเลี้ยวเขาจะเห็นว่าเป็นริ้วๆเนี่ยครับเป็นริ้วๆเป็นแถบเนี่ย4 แถบกระพริบนะครับไฟเบรกอยู่นี่ไฟทั้งหมดเนี่ยจะเป็นแบบ LED แบบฟูลเลยนะครับแบบฟูลเลยนะครับการตกแต่งนะครับมีการเล่นโครเมียมด้วยนะครับถ้ามองขนาดไซส์อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าก็ประมาณในกลุ่มเนี่ยละ HRV นะครับ Toyota Cross นะครับแล้วถ้าใครจะไปเปรียบเทียบกับรุ่นที่สูงกว่าก็อาจจะเป็นเนี่ยที่เห็นกันอยู่นะครับก็เป็นอีกคันหนึ่งแล้วกันที่เพิ่งเปิดตัวมาของ Gate Wall Motor กับ Haval Joyon Hybrid SUV คันนี้ครับครับมาดูกันที่ภายในห้องโดยสารด้านหลังกันแล้วกันครับอัตโนมือครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับแต่เบานะครับเปิดง่ายไม่หนักนะครับไม่หนักนะครับความกว้างขวางก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับกับไซส์รถของเขานะครับเปิดขึ้นมานะครับจะเจอชุดปะยางนะครับเป็นโฟมรองไว้นะครับเดี๋ยวเราลองดูข้างล่างเป็นแบตเตอรี่นะครับเป็นชุดแบตเตอรี่ทั้งแบตไฮบริดแล้วก็แบตตัวเครื่องยนต์นะครับจะอยู่ที่ข้างหลังหมดเลยนะครับปิดด้วยแผ่นโฟมนะครับเพราะฉะนั้นข้างหลังนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอายางอะไหล่มาวางไว้ข้างในนี้ได้นะครับหลายๆคนอาจจะอยากรู้นะครับว่ามันวางได้ไหมไม่น่าวางได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ผมเอื้อมไปอย่างนี้นะครับความกว้างเขาความตื้นเขาก็ประมาณฟุตกว่าๆนะครับฟุตกว่าก็ถือว่าไม่นั่นมากเพราะว่าเขาต้องเสียพื้นที่ตรงนี้ในการวางแบตเตอรี่นะครับ
ด้วยอารมณ์ความเป็นฮาวาวก็ยังมีอยู่ในจากรุ่นพี่มานะครับจากเฮดซิกเนี่ยพวงมาลัยคล้ายๆกันเลยหน้าจอต่างๆคล้ายๆกันเนี่ยหน้าจอใหญ่เลยอันนี้ใหญ่เลยนะครับตัวเบาะนั่งของคนขับเนี่ยเป็นแบบไฟฟ้านะครับเลื่อนได้นะเลื่อนได้นะครับเลื่อนได้นะครับเลื่อนได้ปรับเอ็นได้นะครับเป็ดเอ็นได้นะครับปรับสูงต่ำได้นะครับได้นะครับส่วนเบาะผู้โดยสารด้านข้างนะครับเป็นแบบอัตโนมือปรับมือนะครับฟังก์ชันต่างๆมีมาเพียบเลยนะครับมีตัว Head Up Display ด้วยตรงนี้ฉายขึ้นมาบอกข้อมูลของการใช้งานต่างๆหน้าจอเป็นแบบดิจิตอลขนาดใหญ่เลยนะครับก็คอนโซลกลางของระบบเกียร์เนี่ยเป็นแบบปุ่มหมุนนะครับอยู่ตรงนี้ตรงกลางเลยอยู่ตรงกลางเลยนะครับหน้าจอก็ถือว่ามีความใหญ่โตนะครับเรานั่งแล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยนะครับว่าค่อนข้างกว้างเลยล่ะนะผมว่านะถือว่ากว้างเลยนะครับรวมถึงคันนี้นะครับมีตัวสลูปขนาดใหญ่นะครับที่เปิดได้ด้วยไฟฟ้านะครับเปิดได้ด้วยไฟฟ้านะครับสามารถเปิดปิดได้ด้วยไฟฟ้านะครับเรียกว่ามีมาให้ใช้งานเหมือนรุ่นพี่ Headsix เลยนะครับและเมื่อมาดูที่คอนโซลกลางนะครับตรงนี้จะเป็นสวิตช์การปรับเปลี่ยนโหมดเกียร์นะครับเกียร์ถอยหลังเกียร์ว่างเกียร์เดินหน้านะครับรวมถึงตรงนี้จะมีตัวชาร์จไวเลสให้ด้วยนะครับซึ่งถ้าให้เดานะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวท็อปนะครับผมคิดว่าน่าจะมี2ออปชันเหมือนรุ่นพี่เขานั่นแหละนะครับสำหรับงานภายในผมว่าก็มีความเรียบร้อยนะครับวัสดุเนี่ยวัสดุบุนุ่มนะครับนี่ก็นุ่มนะครับเนี่ยนี่ก็นุ่มนะครับและแถมมีลายคล้ายๆตัวเคปลาร์นะครับเงาๆอีกด้วยนะครับก็ถือว่าเขาออกแบบมาใช้ได้เลยนะครับวัสดุใช้ได้เลยนะครับตัวเบาะนะครับตรงหนังเนี่ยจะเป็นคล้ายๆหนังรูนะครับนิ่มๆนะครับข้างๆจะเป็นหนังธรรมดานะครับมีการเล่นสีด้วยนะครับแล้วที่ตัวเบาะนี่ก็จะมีตัวปรับฮาวาวนะครับตัวนี้มีปรับตรงนี้ได้ด้วยนะปรับตำแหน่งของเบาะนะครับแผงข้างประตูก็เช่นกันนะครับถึงตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะครับแต่ช่วงนี้ก็มีการเล่นลายสีทองนะครับและตรงนี้ก็เป็นวัสดุเหมือนตรงคอนโซลตรงข้างในนั้นนะครับตรงนี้เป็นบุกนุ่มนะครับสีครีมมีความสวยงามครับตรงนี้ก็เป็นเท็กเจอร์แบบคล้ายๆน่าจะเป็นพลาสติกนะครับรวมๆแล้วก็ถือว่าเป็นงานที่เรียบร้อยใช้ได้เลยนะครับในส่วนของกระจกกับที่บังแดดนะครับก็มีมาให้ครบครันนะครับไม่มีการกักนะครับไม่มีการกักกระจกมองหลังก็เป็นแบบปรับแสงอัตโนมัติให้ด้วยนะครับและตรงนี้ก็คือแผงไฟแล้วก็การเปิดปิดของตัวพาโนรามิกสลูปข้างบนนี้นะครับครับเรามาลองดูกันที่ด้านหลังบ้างนะครับด้านหลังนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเบาะหน้าเนี่ยเลื่อนไว้เยอะเลยนะครับก็ยังมีพื้นที่เหลือนะครับด้านบนค่อนข้างโปร่งเพราะว่าสามารถเปิดปิดตัวสลูปไฟฟ้านี่ได้ซึ่งมีขนาดกว้างผมว่ากว้างไม่น้อยกว่ารุ่นพี่เขาเลยของ Headsix ครับสำหรับเบาะนั่งเขาค่อนข้างนิ่มนะผมว่านิ่มดีนะครับแต่ตัวเบาะอ่ะจะค่อนข้างแบบว่าเหมือนกับว่าตรงนี้จะค่อนข้างสั้นไปหน่อยนะครับแต่ถือว่าโอเคลวดลายของเขาเนี่ยมีการเล่นสีเทาแล้วก็คลิปด้วยเขาเรียกว่าอะไรเป็นหนังอีกสีหนึ่งนะครับตัวเบาะนะครับเมื่อเอาที่วางแขนลงมานะครับสามารถใส่ขวดน้ำได้นะครับก็ไม่ลึกมากนะครับวางแขนสบายดีนะครับที่สำคัญนะครับห้องโดยสารด้านหลังก็ยังมีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยแล้วก็มีชุดจุดชาร์จไฟนะครับจุดชาร์จไฟมาให้2จุดนะครับเป็น USB นะครับเป็น USB ธรรมดานะครับเป็น USB แบบธรรมดาทั่วไปที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมอันนี้ก็แล้วแต่อุปกรณ์ที่เราจะมาใช้งานเลยนะครับมือจงมือจับมีมาให้นะครับมีไฟข้างหลังมาให้นะครับเพราะว่าด้านนี้เป็นพานอรามิกแล้วนะครับเป็นสลูปไฟฟ้าแล้วตรงนี้ก็เลยเป็นแบบอยู่ด้านข้างแทนนะครับงานที่ประตูเนี่ยก็จะมีการเล่นวัสดุเงาๆนะครับถือว่าทำมาได้โอเคเลยนะครับเพราะว่าจากที่เราดูแล้วเรทราคาเขาน่ะเชื่อว่ายังไงก็ไม่มีทางแพงกับรุ่นพี่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นพี่จะอยู่ที่ประมาณล้านนิดๆล้านหนึ่งแสนนิดๆไปถึงล้านสองกว่าเพราะฉะนั้นคันนี้รุ่นท็อปสุดของเขายังไงก็ไม่น่าเกินล้านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นราคาที่คิดว่าสามารถสู้กับเจ้าตลาดหลายๆเจ้าได้เลยนะครับเพราะว่าจากออปชันเขาเนี่ยค่อนข้างมาเพียบเลยนะครับต
ัวเบาะหลังนะครับก็จะมีอารมณ์สวยงามเหมือนด้านหน้านะครับมีการปักโลโก้มีการเล่นลายเหมือนกันและตรงพื้นที่ตรงกลางก็เป็นหนังลูลูเหมือนกันกับผู้ขับขี่นะครับนี่นะครับคือพื้นที่เบาะหลังนะครับเมื่อปรับแล้วนะครับก็จะราบได้ประมาณนี้นะครับจะมีรอยนี้มาหน่อยหนึ่งนะครับก็เพิ่มพื้นที่การใช้งานได้อีกเยอะเลยนะครับได้อีกเยอะเลยนะครับสำหรับด้านขุมพลังนะครับเบื้องต้นนะครับเขาให้ข้อมูลมาว่าเป็นเครื่องยนต์ 1.5 เบนซินแบบธรรมดาไม่มีเทอร์โบเหมือนรุ่นพี่นะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่ประมาณ190แรงม้านะครับเรียกว่าเมื่อดูตัวเลขแรงม้าแล้วถือว่าโอ้โหใช้ได้เลยนะครับเพราะเขาทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปตามดูรายละเอียดอีกครั้งนะครับว่าตัวกำลังจากเครื่องยนต์กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมีออกมาเท่าไหร่นะครับใช้งานในช่วงรอบความเร็วที่ตรงไหนนะครับซึ่งมองโดยรวมแล้วก็ถือว่าเลเยอร์มาค่อนข้างดีเลยนะครับไม่แน่นจนเกินไปสามารถทำงานหรือเซอร์วิสหรือดูแลรักษาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นโจไลออนสีดำนะครับก็ดูมีความดุดันดีนะครับเนี่ยเปิดไฟไว้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกสีหนึ่งนะครับก็สีแดงแล้วกันครับเรียกว่าสีแดงแล้วกันนะครับก็ถือว่ามีความสวยงามไปอีกแบบนะครับครับคันนี้ก็เป็นสีบรอนซ์นะครับอีกทางเลือกนะครับวันนี้เราจะมีกัน5คันนะครับคันนี้คือสีน้ำเงินนะครับสีคล้ายๆกับ H6 รุ่นพี่ของเขานะครับครับและนี่ก็คือไฮไลท์ในการมาชมโรงงานของ Gate War Motor นะครับกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ผลิตจากโรงงานแห่งนี้นะครับ All New Haval Joe Lion Hybrid SUV นะครับซึ่งนี่เป็นข้อมูลบางส่วนนะครับที่ทาง Gate War ได้เปิดเผยมาและจะมีการเปิดตัวครั้งแรกของโลกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube Channel ของ Auto Thailand นะครับเราก็จะมีข้อมูลการรีวิวรถใหม่นะครับหรือการรีวิวทดสอบรถใหม่นะครับมาให้รับชมกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ